Samsung Galaxy S24 Ultra สเปคหลุดออกมาขนาดนี้นะคะเปิดขายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าจอดีไซน์เรื่องชิปเรื่องกล้องนะคะหรือว่าเรื่องแบตแล้วยิ่งเขาบอกว่าจะเปิดตัวในช่วงกลางเดือนมกราคมนี้ด้วยเนี่ยใกล้เข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวหรือสเปคกันค่ะมาเริ่มกันที่เรื่องของดีไซน์หน้าจอกันก่อนเลยนะคะหลังจากที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะเห็นหลายๆสื่อนะคะเปิดเผยข่าวลือกันมาบ้างแล้วนะคะว่า Samsung Galaxy S24 Ultra เขาจะเปลี่ยนดีไซน์หน้าจอไปเป็นแบบหน้าจอแบนนะคะหรือว่าflat screen นั่นเองซึ่งต้องบอกก่อนว่า Samsung เนี่ยเขาใช้หน้าจอโค้งมาตั้งนานหลายปีแล้วนะคะตั้งแต่ Galaxy S7 ตั้งแต่ปี2014เลยแล้วก็ยาวมาจนถึง Galaxy S23 Ultra นะคะที่เป็นรุ่นท็อปสุดและในรอบนี้เนี่ย Galaxy S24 Ultra เขาก็จะเปลี่ยนไปใช้จอแบนด้วยก็ถือว่าเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่ในรอบหลายปีเลยนะคะสำหรับการเปลี่ยนมาใช้จอแบนถ้าดูจากหลายๆสื่อนะคะก็น่าจะคาดการได้แล้วแหละว่า Galaxy S24 Ultra นะคะจะเปลี่ยนไปใช้จอแบนถ้าดูจากภาพเรนเดอร์ 3D ภาพแคสหรือว่าภาพลีกต่างๆเนี่ยก็คือเขาเปลี่ยนไปใช้จอแบนกันหมดแล้วซึ่งก็ถือเป็นข้อดีนะคะเพราะว่าผู้ใช้ Samsung เนี่ยเขาก็รอคอยการมาของจอแบนใน Galaxy S24 Ultra มากๆเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหลังจากที่เขาใช้จอโค้งกันมานานเนี่ยก็เจอปัญหาเรื่องของการติดฟิล์มบ้างล่ะการเจอแสงสะท้อนบ้างล่ะบนหน้าจออันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของผู้ใช้นั่นเองแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะก็คือขอบหน้าจอของ Samsung Galaxy S24 Ultra จะมีความสมมาตรสักทีนะคะทุกคนก็คือขอบบนกับขอบล่างเนี่ยเขาบอกว่าจะมีขนาด 3.0 มม.และขอบด้านซ้ายกับขอบด้านขวานะคะก็คือจะมีขนาด 3.42 มิลลิเมตรจะเห็นได้ว่ามีความสมมาตรก็คือบนล่างเท่ากันซ้ายขวาเท่ากันเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย A23 Ultra นะคะตัวขอบบนกับตัวขอบล่างเนี่ยจะมีความหนาไม่เท่ากันนั่นเองค่ะนอกจากเรื่องของดีไซน์ที่เปลี่ยนไปใช้จอแบนแล้วนะคะก็มีข่าวลือหลุดออกมาในเรื่องของความสว่างหน้าจอด้วยค่ะทุกคนอันนี้ก็คือข่าวลือล่าสุดเลยนะคะบอกว่า Galaxy S24 Ultra จะมีความสว่างหน้าจอสูงสุดถึง 2,600 นิตเลยทีเดียวโอ้โหอันนี้คือสว่างจ้าแบบจ้ามากๆเลยนะสว่างกว่า iPhone 15 Pro Max อีกเพราะว่าเขามีความสว่างหน้าจออยู่ที่ 2,000 นิตในขณะที่ Galaxy S23 Ultra รุ่นก่อนหน้าเนี่ยสว่างสูงสุดอยู่ที่ 1,750 นิตเท่านั้นเองอันนี้ก็ถือว่าสว่างแล้วนะคะแต่ว่าข่าวลือก็หลุดออกมาว่าจะมีการอัปเกรดความสว่างเพิ่มเติมเข้าไปอีกนั่นเองส่วนขนาดหน้าจอก็ยังคงอยู่ที่ 6.8 นิ้วเหมือนเดิมนะคะใช้จอ Dynamic AMOLED 2X ซึ่งมี Refresh Rate อยู่ที่ 120Hz สเปคหน้าจอโดยรวมเนี่ยก็น่าจะเหมือนเดิมนะคะแล้ววัสดุกระจกหน้าจอนะคะเขาก็จะเปลี่ยนไปใช้เป็นGorilla Glass Armor นะคะซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดของแบรนด์ Corning เลยก็ว่าได้ซึ่งก็จะช่วยเรื่องของการปกป้องความเสียหายแล้วก็กันรอยขีดข่วนได้ดีนั่นเองค่ะถัดมาดูเรื่องของกรอบเครื่องกันบ้างข่าวลือนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นที่ฮือฮามากๆเลยนะคะเพราะว่าหลุดออกมาอีกแล้วว่าจะเปลี่ยนไปใช้กรอบเครื่องเป็นไทเทเนียมเหมือนกับอะไรคะเหมือนกับ iPhone 15 Pro Max นั่นเองไม่รู้ว่านี้เขาลอกเลียนแบบอะไรมาหรือเปล่านะคะแต่ว่าข่าวลือเนี้ยหลุดออกมาแล้วก็อาจจะเป็นจริงด้วยเพราะว่ามีหลายๆสื่อก็รายงานด้วยนะคะซึ่งการเปลี่ยนไปใช้กรอบเครื่องไทเทเนียมนี้เนี่ยก็จะช่วยให้ตัวเครื่องนะคะมีความแข็งแรงทนทานเวลาเครื่องตกนะคะก็อาจจะเกิดรอยขีดข่วนได้ยากแล้วก็น้ำหนักเนี่ยก็อาจจะเบาลงกว่านิดนึงนะคะเพราะว่าในตัว Galaxy S23 Ultra เนี่ยเขาใช้ตัวเครื่องเป็นอลูมิเนียมถัดมา S24 Ultra เปลี่ยนมาใช้กรอบเครื่องไทเทเนียมก็อาจจะเบาลงกว่านิดนึงแต่ว่าจะได้เรื่องของการปกป้องตัวเครื่องแล้วก็ความแข็งแรงทนทานนั่นเองค่ะส่วนเรื่องสีนะคะก็รายงานว่าจะมาพร้อมกับสีใหม่อย่างสีไทเทเนียมเกรย์นั่นเองค่ะทุกคนในหลายๆสื่อเนี่ยเขาก็รายงานด้วยนะคะว่าสีเนี่ยจะสวยกว่า Natural Titanium ของ iPhone 15 Pro อีกค่ะจะเป็นยังไงนะคะจะจริงหรือเปล่าก็ต้องมารอติดตามกันและนอกจากสีไทเทเนียมเกรย์แล้วนะคะก็ยังมีสีอื่นๆเพิ่มเติมด้วยก็คือสีเยลโล่สีไวโอเลตแล้วก็สีแบล็คนั่นเองสำหรับชื่อสีเนี่ยก็ต้องมารอติดตามกันนะคะว่าจะมีคำว่าไทเทเนียมนำหน้าชื่อสีด้วยหรือเปล่าค่ะแล้วก็ในวันเปิดตัวเนี่ยก็น่าจะมีสีพิเศษอีก3สีหรือว่า4สีนะคะตามที่ปกติแล้ว Samsung เขาจะเปิดตัวเนี่ยบนหน้าเว็บไซต์ยังไงก็รอติดตามกันค่ะมาดูกันต่อเรื่องชิปเซตนะคะใน Galaxy S24 Ultraอาจจะอัปเกรดไปใช้ชิปตัวใหม่เลยนะคะก็คือชิป Snapdragon 8 Gen 3ของ Qualcomm นั่นเองแล้วก็อาจจะมีชื่อว่า For Galaxy ห้อยท้ายด้วยก็ต้องรอติดตามกันนะคะว่าจะมีชื่อนี้หรือเปล่า
สำหรับชิปเซตตัวใหม่ล่าสุดนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะมีประสิทธิภาพความเร็วของระบบนะคะเพิ่มขึ้น 10% CPU เร็วขึ้น 30% แล้วก็ GPU เร็วขึ้น 25% นั่นเองค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของการใช้เทคโนโลยี Spectra ISP เข้ามาด้วยนะคะก็จะช่วยให้รองรับการถ่ายวิดีโอ 8K ได้ค่ะมาดูกันต่อเรื่องกล้องของ Galaxy S24 Ultra นะคะเขาบอกว่าจะมีกล้องหลัง4ตัวเหมือนเดิมกล้องหลักนะคะความละเอียดอยู่ที่200ล้านพิกเซลค่ะส่วนกล้อง Ultra Wide นะคะความละเอียดน่าจะอยู่ที่12ล้านพิกเซลถัดมากล้องเทเลโฟโต้นะคะน่าจะมีระยะอยู่ที่ 3x เหมือนเดิมหรือบางข่าวลือเนี่ยก็บอกว่าน่าจะเปลี่ยนหรือว่าอัปเกรดไปเป็น 5x นั่นเองต่อมานะคะกล้องตัวสุดท้ายก็คือกล้องพอลิสโคปถือว่าเป็นประเด็นร้อนแรงมากๆเลยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเราต้องย้อนไปข่าวลือช่วงแรกๆกันก่อนนะคะที่มันหลุดออกมาก็คือกล้องพอลิสโคปเนี่ยตอนแรกเป็น 10x แล้วเขาก็จะเปลี่ยนไปเป็น 5x แล้วก็เพิ่มความละเอียดเข้ามาเป็น50ล้านพิกเซลพอข่าวลือนี้หลุดออกมาปุ๊บผู้ใช้นะคะเขาก็ออกมาโวยว่าฉันไม่อยากได้ทำไมต้องใส่เข้ามาฉันกลัวว่าจะซูมได้ไม่ถึง100เท่าทีนี้พอมีผู้ใช้ออกมาโวยปุ๊บก็มีข่าวลือหลุดออกมาอีกนะคะทุกคนว่าจะเปลี่ยนจาก 3x ไปเป็น 5x ใกล้จะเปิดตัวแล้วนะทุกคนแต่ว่าข่าวลือก็ยังแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสเปคสับไปสับมาก็คือฉ่ำเกินยังไงก็ต้องมารอดูวันเปิดตัวกันอีกทีค่ะส่วนกล้องหน้าเนี่ยก็ยังคงอยู่ที่ความละเอียด12ล้านพิกเซลเหมือนเดิมค่ะสำหรับการถ่ายวิดีโอเนี่ยก็บอกว่าจะรองรับการถ่ายวิดีโอ 8K ที่สามารถซูมได้5เท่านะคะระบบการสั่นดีขึ้นทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยและเรื่องสุดท้ายข่าวลือบอกว่าน่าจะมีการใช้ Galaxy AI หรือว่าเอา AI เข้ามาช่วยในการถ่ายภาพให้ภาพที่ถ่ายออกมาแล้วเนี่ยดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นมีความคมชัดมากขึ้นและสีสันที่ถ่ายออกมาแล้วเนี่ยจะมีความสดที่ลดลงนั่นเองอันนี้เนี่ยข่าวลือเขาบอกว่าเขาจะเปลี่ยนให้กล้องของ Samsung ที่ปกติแล้วเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ในเรื่องของการถ่ายภาพที่มีความสดใสของสีมีสีสันนู่นนี่นั่นแต่ว่าในรอบนี้อาจจะใช้ AI เข้ามาช่วยให้สีสันตรงนี้เนี่ยลดลงเพื่อมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นยังไงก็ต้องมารอติดตามกันนะคะว่าถ่ายภาพออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงสีสันจะคมชัดเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะเพราะว่าปกติความสดของสีภาพที่ได้ออกมาหลังจากถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ที่แฟนๆ Samsung เขาติดตามเลยยังไงก็ต้องมารอดูกันค่ะต่อมาเรื่องของ AI ที่พลอยได้พูดไปในตอนต้นนะคะในเรื่องของการเอามาช่วยเรื่องกล้องและที่นี้เนี่ยข่าวลือล่าสุดก็หลุดออกมาอีกนะคะว่าจะมีการใช้ AI เข้ามาช่วยเรื่องของการทำงานระบบต่างๆนะคะหรือว่าการใช้ฟีเจอร์ต่างๆใน Galaxy A24 Ultra ที่เขาน่าจะใช้ชื่อว่า Galaxy AI นั่นเองตัวนี้เนี่ยเขาอาจจะเอามาช่วยในเรื่องของการแปลภาษาแล้วก็การทำงานอื่นๆซึ่งก็เรียกได้ว่าถือว่าเป็นการใช้ AI เข้ามาช่วยการทำงานของตัวสมาร์ทโฟนได้แบบเต็มระบบเลยนะคะหรือจะเรียกว่า AI สมาร์ทโฟนในอนาคตเลยก็ว่าได้ยังไงก็ต้องมารอดูกันนะคะว่าเขาจะใช้ประสิทธิภาพหรือว่าดึงความฉลาดของ AI เข้ามาช่วยในตัว Galaxy S24 Ultra ได้ยังไงบ้างค่ะมาดูเรื่องความจุแล้วก็แบตเตอรี่ของตัวเครื่องใน Galaxy S24 Ultra กันบ้าง นะคะสำหรับแบตเตอรี่เนี่ยน่าจะยังคงมีขนาดเท่าเดิมก็คือ 5,000 มิลลิแอมเทียบกับรุ่นก่อนหน้าอย่าง S23 Ultra นะคะก็คือมีขนาดเท่ากันเลยส่วนความจุเนี่ยเขาอาจจะมีการอัปเกรดเพิ่มเติมขึ้นเล็กน้อยในรุ่นเริ่มต้นนั่นเองในตัว Galaxy S24 เนี่ยเขาจะมีแรมอยู่ที่ 8GB ความจุเริ่มต้น 128GB และ 256GBส่วน Galaxy S24 Plus นะคะจะมีแรม 12GB ความจุ 256GB ตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นแล้วก็สามารถอัพเพิ่มได้เป็น 512GB ค่ะส่วน Galaxy S24 Ultra ตัวแรม 12GB นะคะความจุเริ่มต้น 256GB 512GB แล้วก็ 1TB นั่นเองค่ะในเรื่องของการรองรับการชาร์จไฟนะคะในตัว Ultra เนี่ยจะรองรับการชาร์จได้45วัตต์แบบสายแล้วก็รองรับการชาร์จไร้สาย15วัตต์และการชาร์จ5วัตต์แบบ Wireless Reverse Charge ค่ะในตัวพอร์ตยังเหมือนเดิมเลยนะคะเป็นพอร์ต USB-C ถ่ายโอนข้อมูลได้ที่ความเร็วสูงสุด10 กิกะบิต per second นั่นเองค่ะเมื่อกี้นะคะพลอยได้สรุปแล้วก็รวบรวมข่าวลือทั้งหมดของ Galaxy S24 Ultra นะคะเรียกได้ว่าโอ้โหหลุดออกมาขนาดนี้เปิดขายเลยเถอะทุกคนเดี๋ยวเราพักตัว Ultra กันไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูสรุปสั้นๆของตัว Galaxy S24 กับ S24 Plus กันบ้าง นะคะในตัวเริ่มต้นมาดูกันว่าเขามีข่าวลืออะไรหลุดออกมาให้เราชมกันบ้างค่ะ
สำหรับ Galaxy A24 ตัวเริ่มต้นนะคะหน้าจอเนี่ยจะอัปเกรดเพิ่มขึ้นจาก 6.1 นิ้วไปเป็น 6.2 นิ้ว Refresh Rate 120Hz เหมือนเดิมและ Galaxy S24 Plus นะคะอัปเกรดหน้าจอเพิ่มขึ้นเหมือนกันจาก 6.6 นิ้วไปเป็น 6.7 นิ้วนะคะ Refresh Rate 120Hz เหมือนเดิมเลยแล้วก็สเปคหน้าจอโดยรวมทั้งหมดเนี่ยน่าจะยังคงเหมือนกับรุ่นเดิมนะคะแต่ว่าตัวชิปเนี่ยน่าจะได้อัปเกรดไปใช้เป็นชิป Exynos 2400แล้วก็น่าจะมีบางประเทศนะคะที่ได้ใช้ชิป Snapdragon 8 Gen 3นั่นเองค่ะสำหรับตัวแบตเตอรี่ Galaxy S24 นะคะตัวเริ่มต้นจะมีความจุแบตเตอรี่อยู่ที่ 4,000 มิลลิแอมส่วน24 Plus เนี่ยจะมีความจุแบตอยู่ที่ 4,900 มิลลิแอมนั่นเองค่ะส่วนเรื่องความจุนะคะพอยได้พูดไปแล้วเรื่องกล้องก็น่าจะยังคงเหมือนเดิมไม่มีการอัปเกรดเพิ่มเติมทั้งหมดนะคะทั้ง3รุ่นนี้เนี่ยรองรับ Wi-Fi 7แล้วก็ Bluetooth 5.3 นั่นเองค่ะส่วนเรื่องสีของตัวเริ่มต้นใน S24 และ S24 Plus เนี่ยเขาจะมีทั้งหมด4สีด้วยกันจะมีสี Onyx Black สี Marble Gray สี Cobalt Violet แล้วก็สี Amber Yellow นั่นเองค่ะสุดท้ายมาดูเรื่องราคากันบ้างนะคะในตัว Galaxy S24 Series ทั้ง3รุ่นนี้จะเปิดตัวมาในราคาเท่าเดิมเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงหรือเปล่านะคะอันนี้เนี่ยเป็นเพียงข่าวลือเท่านั้นเดี๋ยวพลอยจะรายงานให้ทุกคนได้ชมแล้วกันก็คือ Galaxy S24 รุ่นเริ่มต้นเนี่ยราคาน่าจะเริ่มต้นอยู่ที่ 3,900 บาท S24 Plus นะคะราคาเริ่มต้น 37,900 บาทและ S24 Ultra นะคะราคาเริ่มต้นน่าจะอยู่ที่ 43,900 บาทค่ะอันนี้คือเป็นราคาเริ่มต้นนะคะส่วนราคาตามรายรุ่นเนี่ยก็ดูได้ตามภาพที่ขึ้นอยู่นี้เลยนะคะยังไงก็ต้องมารอดูกันอีกทีนึงแหละว่าราคาในไทยที่เปิดตัวแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงจะเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงหรือเปล่าค่ะฟังสเปคทั้งหมดของทั้ง3รุ่นไปแล้วนะคะในตัว Galaxy S24 Seriesเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของวันเปิดตัวกันบ้างในตอนนี้นะคะก็คาดว่า Galaxy S24 Series ทั้ง3รุ่นน่าจะเปิดตัวในงาน Galaxy Unpacked 2024ที่มีข่าวลือหลุดออกมาล่าสุดเลยนะคะว่าจะเปิดตัวในช่วงกลางเดือนมกราคมที่เขาบอกว่าน่าจะเป็นวันที่17มกราคมนะคะประมาณเวลาตีหนึ่งเนี่ยคือตามเวลาประเทศไทยก็คือน่าจะเป็นช่วงย่างเข้าเช้าของวันที่18มกราคมนั่นเองยังไงก็รอติดตามกันนะคะแล้วก็รอบนี้เนี่ยถือว่าว้าวมากๆแล้วก็เป็นที่ฮือฮามากๆนะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยเขาจะจัดขึ้นที่เมืองแคลิฟอร์เนียนั่นเองทุกคนเป็นเมืองของ Apple เลยนะคะมารอดูกันนะคะว่า Galaxy S24 Ultra รุ่นใหม่ตัวท็อปสุดเนี่ยเขาจะมีการอัปเกรดเปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มเติมให้ดูว้าวดูน่าสนใจเพิ่มขึ้นจากรุ่นก่อนหน้าหรือเปล่านะคะยังไงก็มารอติดตามไปพร้อมกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะถ้ามีข่าวสารอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวพลอยจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบกันทันทีเลยค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ